สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับวันนี้มาสำรวจพื้นที่จะทำการเคลียร์ลิ่งพื้นที่นะครับเพื่อจะลองทำสวนทุเรียนดูนะฮะก็วันนี้เข้ามาสำรวจแปลงป่ายูคาจะรื้อต้นยูคาลิปตัดออกนะครับแต่ก็โอ้โหต้นไม้ก็ยังต้นไม้ป่าก็มีนะครับพวกประดู่พวกไม้ต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะครับกระเจียวเยอะมากครับกระเจียวเยอะมากครับหญ้านี้ก็สวยงามนี่ครับต้นไม้ป่านะครับเนี่ยครับต้นกุ้งต้นนี้ต้นลังนะฮะต้นเต็งต้นลังเนี่ยก็ต้องเอาออกนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงพื้นที่นะครับถามว่าเสียดายไม่ก็เสียดายนะฮะแต่ว่าก็ต้องเคลียร์ออกนะครับเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่มาก็เห่าเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับว่ามีต้นอะไรมั่งอย่างนี้ครับเต็งลังเนี่ยต้นเต็งต้นลังสวยแล้วก็มีมันป่าด้วยมันป่าหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่นะฮะไม้แดงก็มีนะครับไม้แดงนี่ครับโอ้โหต้นนี้ก็สวยนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้นสวยๆอย่างนี้ต้องขอไว้ดูว่าเป็นแนวถ้าเป็นแนวข้างคันนะครับก็จะขอไว้ให้เขาเอาไว้นะครับไม่ต้องเอาออกเนี่ยนะครับไม้ป่าอย่างเงี้ยกว่าที่จะโตได้เท่านี้ก็ใช้เวลานานนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับว่าระดับมันจะอยู่ตรงไหนไม่ได้มาแป๊บเดียวนะครับเดือนกว่าเขาวันเต็มไปหมดเลยนะครับดูแล้วยูคาคงไม่เหมาะเพราะเถาวันเยอะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะมาขุดเอาพวกกระเจียวออกกระเจียวเอาไปปลูกสวยงามมากนะครับโอ้โหดินหญ้าสวยดินดีเพราะหญ้าปกนะครับป่ารกเพราะดินดีต้นนี้ก็คงต้องต้นแดงครับเอาออกเพราะว่าคงต้องออกเพราะว่ามันไม่สวยต้นไม่สวยนะครับต้นอิดบิดเอียงอย่างนี้ครับเนี่ยเห็นเพื่อนๆถามมาต้นมะตูมขี้กาเนี่ยครับเป็นไม้สมุนไพรนะครับเนี่ยถ้าเราขุดล้อมก็โหได้หลายตังค์เหมือนกันนะฮะเนี่ยขุดล้อมไปแต่คงไม่ทันแล้วแหละครับคงไม่ทันแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะอยู่ในร่องตรงไหนในแนวไหนถ้าอยู่ในแนวที่คงไว้ก็ต้องคงไว้ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในแนวที่ไม่ได้อยู่แนวสันร่องก็คงต้องเอาออกอ่ะนี่ครับก็สภาพป่าก็ฟื้นขึ้นมาสวยงามนะครับหลังจากที่ถูกตัดทางโค่นไปเดี๋ยวต้องพิจารณาพื้นที่อีกทีหนึ่งเนี่ยครับวันนี้ก็มาดูพื้นที่นะครับพาผู้รับเหมาขุดลอกมาดูพื้นที่จะทำปลูกทุเรียนว่าจะได้กี่แถวนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับรอติดตามนะครับเพื่อนๆ FC นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะเดินสำรวจนิดนึงแต่กระเจียวเยอะมากครับนี่กระเจียวโหเห็นกระเจียวแล้วเนี่ย
วยงามมากวันนี้คิดว่าจะได้ไม่ได้พาผู้รับเหมามาดูละเห็นเขาบอกว่าไม่ว่างแต่ก็โอ้โหได้มาก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวพาเดินดูตรงนี้นิดนึงนะครับกล้องบางช็อตบางอะไรก็จะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ท้องฟ้าเห็นปลอดโปร่งอย่างนี้แต่มันก็มืดครึ้มนะครับมืดครึ้มโอ้โหตัวนี้สมุนไพรเลยนะครับเนี่ยเนี่ยสมุนไพรจริงๆก็อยากจะขุดล้อมออกแต่ว่าคงไม่ทันนะครับคงไม่ทันอยากจะเอายูคาออกหรือจะคงตรงนี้ไว้ก่อนก็ไม่รู้ลองดูก่อนลองดูลองประเมินดูคนขุดก่อนว่าเขาจะทำได้มากน้อยแค่ไหนถ้าโซนนี้เหลือได้ก็โอเคกล้องตัดไปนะครับมาต่อนะครับก็เดี๋ยวประเมินรถขุดก่อนว่ารถขุดจะขุดได้เยอะขนาดไหนถ้าขุดได้เยอะก็จะออกหมดแต่ถ้าขุดไม่ได้เยอะก็จะคงไว้ก่อนนะครับเพราะพืชบางชนิดก็อย่างเงี้ยฮะหายากนะครับเนี่ยกว่าจะปลูกได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลาร่วมโอ้โหไม่รู้กี่ปีนะครับเป็นต้นกรุงต้นยางเรียกอะไรอ่ะต้นยางพวงเหรอนะถ้าผมเรียกไม่ผิดถ้าผิดก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับเนี่ยอย่างพืชอย่างนี้นะครับเนี่ยสวยงามนะครับโอ้โหดินคงโอ้โหดินนี้ก็ดินดูสภาพดินก็ดินดีนะครับหญ้าขึ้นได้สวยขนาดนี้ฮะถือว่าดีมาโซนนี้ต้นไม้ใหญ่ๆไม่ค่อยมีเขาคงจะโละออกหมดแล้วก็เหลือมีถ้ามีต้นใหญ่อยู่เดี๋ยวจะคงไว้ให้เขาคงไว้ให้นะครับเรามันสายอนุรักษ์ก็ตัวไหนที่อนุรักษ์ไว้ได้นะครับก็จะอนุรักษ์ไว้นะแต่ถ้าต้นมันไม่สวยมันเป็นตะปุ่มตะป่ำหรือถ้าเกิดไฟมุ่งไฟไหม้อะไรก็จะเอาออกนะครับแต่ต้นนี้โอ้โหเนี่ยก็คงจะต้องเอาออกครับเพราะมันมีรอยไฟไหม้ก็สละนะครับเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเสียสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะมองเข้ามาคิดว่าตรงนี้เป็นคิดว่าเป็นมันสำปะหลังแต่ไม่ใช่นะเนี่ยเห็นยอดแดงๆนี่ไม่มีใครเอาวัวเข้ามาเลี้ยงเลยครับโอ้โหหญ้าเยอะมากนี่นะครับให้ดูบรรยากาศนี่ครับสวยมากเลยหญ้านะครับหญ้าสวยโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันนะครับหลังจากที่แม็กโคเข้ามาทำงานจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมจากช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับสายป่านะครับสายป่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ